นับสนุนโดย High Speed Internet 2 เมกเริ่มต้น290บาทต่อเดือนจาก Buddy Broadband กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะในช่วงนี้นะทางรายการเรานี้จะเปิดเวทีนี้เลยครับเพื่อให้โอกาสกับคุณผู้ชมทางบ้านไม่ว่าคุณจะเก่งด้านของร้องเพลงเต้นหรือว่าถ้าเกิดมีความสามารถพิเศษอื่นๆแล้วก็มาโชว์ได้เวทีนี้สำหรับคุณเลยนะครับใช่ค่ะง่ายๆเลยนะคะเพียงเพื่อนๆคนไหนที่กล้าจะมาแสดงออกณเวทีนี้ก็ติดต่อมาทางที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเป็นน้องๆจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยนะทราบไหมครับว่าเขาเป็นแชมป์กีฬาเยาวชนโลกนะครั้งที่40ซึ่งก็คือครั้งล่าสุดนี้เองนะและที่สำคัญนะประเทศไทยของเรานี่เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ด้วยใช่แล้วล่ะค่ะและทีมนี้เขาไม่ธรรมดานะคะพี่เป็นยังไงครับมินครับเพราะว่าเขาได้รับรางวัลถึง3เหรียญทองเลยล่ะค่ะ3ค่ะ3ค่ะ3เหรียญทองใช่แล้วค่ะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นน้องๆเขามีอายุเพียง12ปีและ15ปีเท่านั้นเองค่ะงั้นอย่ารอช้าแล้วครับไปชมความสามารถของน้องๆเขากันเลยดีกว่าน้องโอแล้วก็น้องหยกนั่นเองแชมป์ของเราคนไหนโอคนไหนหยกจ๊ะโอครับโอน้องหยกนั่นเองมาทำความรู้จักกับโอกับหยกกันดีกว่านะครับน้องหยกชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะเรียนที่ไหนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐกรใจจันทร์ค่ะอายุ12ปีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่ม9ค่ะชื่อเล่นชื่อหยกค่ะจ้าเชิญครับค่ะสวัสดีครับผมอัธพรจรูญอายุ15ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนกุหลาบวิทยาครับชื่อเล่นชื่อโอครับแล้วเพิ่งได้แชมป์อะไรมาเหรอคะก็แชมป์ที่เพิ่งผ่านมานะครับก็เป็นแชมป์กีฬาเยาวชนโลกครับครั้งที่40ทั้ง2คนนี้เต้นกันมานานหรือยังครับก็นานแล้วค่ะส่วนหยกนะคะเต้นมาได้ 4-5 ปีค่ะก็แสดงว่าเริ่มตอนนี้12ใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ 7-8 ขวบเลยค่ะอ๋อแล้วโอล่ะครับเต้นมา11ปีแล้วครับเฮ้ยตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่15ปีครับคุณเต้นมันน่ะ4ขวบอ่ะนะอ่ะ2วันนี้มีจังหวะไหนที่ชอบแบบชอบเต้นมากที่สุดก็ถ้าเป็นลาตินก็จะเป็นจังหวะลุมบ้าค่ะเต้นลีลาศแล้วได้อะไรบ้างก็ได้สมาธิค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมสังคมที่ดีค่ะโอ้ครับครับก็ทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีมีความสง่ามีความกล้าแสดงออกแล้วถ้าเกิดพวกเราไม่อยากจะเริ่มเต้นลีลาศบ้างจะต้องเริ่มจากอะไรครับก็เริ่มจากใจที่เรารักนะคะก็เข้ามาเต้นลีลาศค่ะแล้วก็
ส่วนหนูนะคะก็พ่อแม่ส่งเสริมขึ้นมาก็แสดงว่านอกจากใจรักด้วยมีความขยันมีความมุ่งมั่นที่อยากจะได้คุณพ่อคุณแม่กำลังใจของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยแล้วน้องโอล่ะคะก็ได้แบบว่าผู้ปกครองอย่างเงี้ยครับให้การสนับสนุนคอยสอนคอยดูแลแล้วจนฝึกไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกแบบว่ามีความขยันอยากจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องหยกและก็น้องโอมากๆเลยค่ะที่มาแสดงอิสระทางความคิดให้เราได้ชมกันค่ะจังมากจังมากส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาแสดงความสามารถบนเวทีแห่งนี้ก็ติดต่อมาทางที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วกับการทายใจสตรอเบอรี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทายใจสตรอเบอรี่นะคะและวันนี้ป่านจะพาเพื่อนๆทางบ้านมาช่วยกันตามหาผู้ร่วมสนุกทายใจสาวสตรอเบอรี่กันแต่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครตามหากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ผู้ร่วมเล่นสนุกแล้วค่ะกติกานะคะก็ง่ายๆป่านจะมีภาพวิทยาเป็นภาพ1ใน12คนของสาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะและในวิทยานั้นก็จะมีคำถามอะค่ะแล้วก็ให้ตากับอีฟร่วมกันตอบคำถามถ้าเกิดตอบถูกก็จะได้ตุ๊กตาหน้าตาเหมือนป่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะจูค่ะจุธามาศปังสุชนอายุ14ปีค่ะม.3โรงเรียนจมดิษฐารามวิทยาคมค่ะก็คงจะเป็นกระโดดกระเดกมั้งคะติงตองติงตองเพลงที่ชอบค่ะก็ชอบของ Endorphin นะคะอยู่กันอย่างนี้นานๆ นะเธอจากกันวันไหนฟ้าคงจะผิดหวังชอบอะไรตัวเองนะคะก็ส่วนสูงค่ะว่าเป็นคนที่สูงสูง170ค่ะคิดว่าน่าจะสูงกว่านี้ค่ะแต่ว่าคงไม่แล้วของละของห่วงของจุ๊บอะค่ะก็คงเป็นตัวรถเมย์ค่ะเพราะว่าปกติรถเมย์เก็บมาก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็เลยวางไว้ก็เลยเก็บไว้ในกระโหลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เอาไปขายมั้งเพื่อนๆลองทายกันสิคะว่าถ้าจูจะเลี้ยงสัตว์จูจะเลี้ยงอะไรอาค่ะวิทยาจบไปแล้วคิดว่าจูเขาอยากจะเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างคะก็คงเป็นหมาตัวใหญ่ๆอะไรเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเสียใจด้วยนะคะอดได้ตุ๊กตาที่หน้าเหมือนป่านไปเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็เจอผู้ร่วมสนุกคู่ที่2แล้วล่ะค่ะตายเป็นคำตอบที่ผิดอยู่นะคะสวัสดีค่ะจากรายการ Strawberry Cheesecake นะคะไม่ทราบชื่ออะไรกันบ้างคะแมวนะเอาแมวค่ะแมวจะถูกหรือเปล่าเราไปดูจู๊เฉลยกันเลยค่ะและสัตว์ที่จู๊จะเลี้ยงก็คือแมวนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่ตอบถูกนะคะจูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ